สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวลึกปมลับที่จะมาเปิดโปงประเด็นข่าวร้อนผ่านเว็บไซต์ MGR Online กับผมสุภชัยถนอมรูปและคุณนพรัตน์พลสุขบรรณาธิการข่าวการเมืองและยุติธรรมสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าพ่อครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าพ่อคนไหนครับครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเจ้าพ่อคนหนึ่งนะครับที่ประสบปัญหาในชีวิตในบ้านปลายก็คือคุณประชาโพธิพิพิธหรือที่รู้จักกันดีในนามกำนันเสี้ยนะครับของเมืองการคุณประชาหรือกำนันเสี้ยเนี่ยเพิ่งถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุก5ปีพร้อมกับภรรยาคือคุณเขมพรต่างใจเย็นนะครในความผิดข้อหา เป็นอั้งยี่มาเฟียมีพฤติกรรมในการกีดกันการเข้าเสนอราคาต่อรัฐนะครับก็คือจัดการประมูลก่อนที่จะเข้าสู่การประมูลจริงนะครับคือทำให้การที่รัฐจะซื้อขายของต่างๆเนี่ยผิดเพี้ยนนะมีการกำหนดตัวกันเรียบร้อยใครจะได้ใครจะล่วงไปนะครับกำนันเสี้ยก็เป็นผู้จัดการก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี44นะฮะเป็นคดีที่ยืดเยื้อมายาวนานจนกระทั่งถึงฎีกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าวันที่อ่านกำนันเสี้ยกับภรรยาคือคุณเขมพรไม่ได้มาฟังคำพิพากษานะครับก็หนีไปแล้วนะฮะหนีไปเพราะคงจะรู้ว่ายังไงก็คงจะเจอคุกแน่นะครับครับแล้วยังมีคดีหนึ่งที่ยังค้างอยู่ที่ชั้นศาลอุทธรศาลอุทธรตัดสินไป3ปีจำคุก3ปีกับนันเสี้ยกับภรรยาเช่นกันเป็นคดีที่เกี่ยวกับความผิดรุกที่ราชพัสดุนะครับที่เมืองการรุกเป็นจำนวนหลายร้อยไร่นะครับก่อนหน้านั้นกับนันเสี้ยก็ถูกปปง.ยึดทรัพย์สินนะครับเพราะเป็นความผิดที่เป็นความผิดมูลฐานที่สามารถที่จะยึดทรัพย์ได้วัวเวอร์อะไรที่เลี้ยงเป็นหลายร้อยตัวก็ถูกยึดไปเรียบนะวันนี้ชีวิตเจ้าพ่อของกำนันเสี้ยก็ดับลงนะครับครับกำนันเสี้ยเป็นคนเมืองการนะฮะที่เติบโตมาจากอำเภอท่ามะกากาญจนบุรีเป็นผู้กว้างขวางในสมัยที่เมืองการมีการปลูกอ้อยนะครับครับมีไร่อ้อยเป็นจำนวนหลายหมื่นไร่กำนันเสี้ยก็เป็นคนที่ทำไร่อ้อยแล้วก็เป็นขาใหญ่สายแข็งนะครับจนกระทั่งได้เป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต7นะครับเป็นคนกว้างขวางแล้วก็มีทั้งพระเดชพระคุณนะครับครับในสมัยนั้นเนี่ยกำนันเสี้ยเนี่ยมีความแนบแน่นชิดใกล้ชิดกับพลตำรวจตรีราชศักดิ์จันทรัตน์ตรงนี้เนี่ยเป็นมือปราบยมทูตนะครับครับเหมือนชลอเกิดเทศอะไรพวกนี้นะฮะถ้าโจรได้ยินชื่อนี่คือหนาวนะครับถ้าไม่ตายก็เจ็บหนักนะครับแต่กำนันเสี้ยเนี่ยได้รับการส่งเสริมจากท่านราชศักดิ์ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นผู้กว้างขวางของภาคตะวันออกตะวันตกนะฮะจากนั้นก็มีพลตรีสนั่นขจรประสาทนะครับเลขาธิการพรรคอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปชักชวนให้มาเล่นการเมืองสมัยแรกลงไปแล้วแพ้คุณสอนชัยมนตรีวัฒน์ของพรรคเพื่อไทยแต่หลังจากนั้นมาก็ได้เป็นส.ส.พอได้เป็นส.ส.ก็มีอิทธิพลบารมีสูงขึ้นนะครับเป็นที่เกรงอกเกรงใจของคนในละแวกนั้นแต่กำนันเสี้ยมีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องของความรักกำนันเสี้ยได้เอ่ยถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะกับผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือในอดีตนะครับเมื่อปี29ได้ไปเจอ
ผู้หญิงคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะแล้วกำนันเสียเนี่ยตกห่วงแห่งความรักกับผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือคุณเขมพรนะซึ่งเป็นภรรยาปัจจุคนปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นคุณเขมพรเป็นภรรยาของเจ้าพ่อเมืองหลวงเป็นภรรยาของนายแคล้วธนกุลแต่กำนันเสียก็ไม่อาจหักห้ามใจได้ก็เฝ้ารอว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เจอคุณเขมพรจนกระทั่งเมื่อปี2534นะฮะเดือนเมษายนวันที่5เมษายนเจ้าพ่อเมืองหลวงก็ถูกรุมยิงแคล้วตายนะครับก็เหมือนฟ้าเป็นใจนะครับไม่มีแคล้วคุณเขมพรก็ต้องหาที่พึ่งจากนั้นไม่นานคุณเขมพรก็ได้โทรศัพท์มาหากำนันเสียขอให้กำนันเสียคุ้มครองว่าตัวเองจะไปเปิดโรงโม่หินนะทำธุรกิจโรงโม่หินที่แถบจังหวัดกาญจนบุรีกำนันเสียแทบที่จะเป็นลมนะเมื่อได้เห็นคุณเขมพรติดต่อกลับมาเพราะใจของกำนันเสียคิดถึงคุณเขมพรตลอดตั้งแต่พบกันในหลายปีที่ผ่านมานะครับจากนั้นคุณเขมพรกับกำนันเสียก็ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสดเหมือนหนุ่มสาวนะครับมีชีวิตชีวาที่สดชื่นทำธุรกิจอะไรด้วยกันแต่คุณเขมพรเป็นนักเลงหญิงคนหนึ่งที่หน้าเกรงขามก็เดินแรงเป็นสายแข็งอยู่เหมือนกันทำอะไรก็ต้องได้เยอะๆนะครับแล้วก็แผ่อิทธิพลการสร้างกลุ่มอั้งยี่ขึ้นมานะตามศาลพิพากษาเนี่ยก็เป็นแนวคิดคุณเขมพรเพราะว่าคุณเขมพรเป็นคนที่เคยอยู่กับเจ้าพ่อเมืองหลวงมาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันทั้งสองคนขาดกันไม่ได้ได้หลบหนีจากคุกไปด้วยกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการข่าวลึกปมลับสวัสดีครับ